การทำงานของเครื่องจักรเศรษฐกิจใน30นาทีระบบเศรษฐกิจทำงานเหมือนกับเครื่องจักรทั่วไปแต่หลายคนไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อในหลักการนี้และนำไปสู่สาเหตุหายนะทางเศรษฐกิจในหลายๆครั้งผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบอย่างมากที่จะนำเสนอการทำงานของเศรษฐกิจที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงแม้ว่าจะไม่ใช่ความเข้าใจโดยทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คาดการและหลบหลีกจากวิกฤตเศรษฐกิจและช่วยผมทำงานได้ดีมามากกว่า30ปีงั้นเรามาเริ่มกันครับการทำงานของเศรษฐกิจอาจดูซับซ้อนและเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วมันทำงานเหมือนกับเครื่องจักรธรรมดาซึ่งเกิดจากฟันเฟืองขนาดใหญ่ไม่กี่ชิ้นและเกิดการแลกเปลี่ยนกันจำนวนมากทำงานซ้ำๆกันหลายล้านครั้งโดยการแลกเปลี่ยนทำให้เกิดเครื่องยนต์3ประเภทที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเครื่องยนต์ที่1การเติบโตของกำลังการผลิตเครื่องยนต์ที่2วัฏจักรหนี้สินระยะสั้นและเครื่องยนต์ที่3วัฏจักรหนี้สินระยะยาวเราจะมาดูการทำงานของ3เครื่องยนต์นี้และความเชื่อมโยงแต่ละตัวเอามาประกอบกันเพื่อใช้ในการติดตามสภาวะเศรษฐกิจและประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันเรามาเริ่มต้นด้วยส่วนที่เข้าใจง่ายที่สุดนั่นคือการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจคือผลรวมของการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งหมดและการแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายมากเราสร้างการแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกครั้งที่เราซื้อของทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและทุกการแลกเปลี่ยนประกอบไปด้วยผู้ซื้อแลกเปลี่ยนเงินสดและเครดิตกับผู้ขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือทรัพย์สินทางการเงินเครดิตถูกใช้เปรียบเสมือนเงินสดดังนั้นการใช้จ่ายด้วยเงินสดบวกการใช้จ่ายด้วยเครดิตเท่ากับการใช้จ่ายทั้งหมดการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหากเราหารการใช้จ่ายทั้งหมดกับการขายทั้งหมดเราจะพบราคาทั้งหมดนี้การแลกเปลี่ยนเป็นกลไกพื้นฐานของเครื่องจักรเศรษฐกิจและทุกๆวัฏจักรเศรษฐกิจเครื่องยนต์ต่างๆล้วนถูกขับเคลื่อนโดยการแลกเปลี่ยนดังนั้นหากเราเข้าใจการแลกเปลี่ยนเราก็จะเข้าใจระบบเศรษฐกิจนั่นเองตลาดประกอบไปด้วยผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากแลกเปลี่ยนสินค้าชนิดเดียวกันยกตัวอย่างเช่นตลาดข้าวสาลีตลาดรถยนต์ตลาดหุ้นและตลาดอื่นๆอีกเป็นล้านๆอย่างเนื่องจากเศรษฐกิจประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนจากตลาดต่างๆถ้าเรานำการใช้จ่ายทั้งหมดและจำนวนการขายทั้งหมดของทุกตลาดมารวมกันเราก็จะมีทุกอย่างที่ต้องใช้ในการเข้าใจเศรษฐกิจมันก็ง่ายอย่างนั้นเลยภาคครัวเรือนภาคธุรกิจธนาคารและภาครัฐล้วนทำการแลกเปลี่ยนในรูปแบบที่ได้กล่าวการแลกเปลี่ยนเงินสดและเครดิตกับสินค้าบริการหรือสินทรัพย์ทางการเงินผู้ซื้อและผู้ขายที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือภาครัฐซึ่งประกอบไปด้วย2ผู้เล่นหลักรัฐบาลกลางที่จัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายของภาครัฐและธนาคารกลางที่แตกต่างจากผู้ซื้อขายอื่นๆเพราะเป็นผู้ควบคุมปริมาณเงินสดและเครดิตในระบบเศรษฐกิจธนาคารกลางจะควบคุมปริมาณเงินโดยการปรับดอกเบี้ยและการพิมพ์เงินใหม่ด้วยเครื่องมือ2 อย่างนี้ธนาคารกลางจึงมีบทบาทสำคัญในวัฏจักรของเครดิตผมอยากให้คุณให้ความสนใจกับเครดิตเครดิตเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจและเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะเข้าใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะปริมาณที่ใหญ่ที่สุดและเปราะบางที่สุดในระบบเช่นเดียวกับผู้ซื้อและผู้ขายที่สร้างการแลกเปลี่ยนผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ก็ไม่ต่างกันผู้ให้กู้ต้องการสร้างกำไรจากการปล่อยกู้ผู้ขอกู้ต้องการจะซื้อบางอย่างที่เขามีเงินสดไม่พอเช่นบ้านรถหรือเอาไปลงทุนในกิจการเครดิตช่วยให้ผู้กู้และผู้ขอกู้ได้รับสิ่งที่ต้องการผู้ขอกู้มีภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงผู้ขอกู้ก็ลดลงเพราะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแพงในเวลาที่อัตราดอกเบี้ยต่ำผู้ขอกู้ก็เพิ่มขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลงเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันเครดิตจะถูกสร้างขึ้นเครดิตถูกสร้างขึ้นจากอากาศโดยคนทั้งสองฝ่ายฟังดูแล้วง่ายแต่ผู้คนไม่ทราบว่าเครดิตมีอีกชื่อเรียกนึงว่าหนี้เครดิตเป็นสินทรัพย์ของผู้ให้กู้และเป็นหนี้สินของผู้ขอกู้
เมื่อผู้ขอกู้นำเงินไปชำระคืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยความเป็นสินทรัพย์และความเป็นหนี้สินจะหายไปแล้วทำไมเครดิตถึงสำคัญล่ะเพราะว่าเมื่อผู้ขอกู้ได้รับเครดิตเขาจะสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นแน่นอนว่าการใช้จ่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันเป็นเพราะว่าการใช้จ่ายของคนหนึ่งคือรายได้ของอีกคนลองนึกดูว่าเวลาที่มีคนจ่ายรายได้คุณก็มากขึ้นยิ่งจ่ายมากรายได้คุณก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อรายได้มากขึ้นผู้ให้กู้ต่างยินยอมให้คุณกู้ยืมมากขึ้นเนื่องจากเครดิตของคุณดีผู้ขอกู้ที่มีเครดิตดีประกอบไปด้วยความสามารถในการชำระคืนและหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ดีการเติบโตของรายได้ที่สูงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนในกรณีที่ไม่สามารถชำระคืนเขายังมีหลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดมาชำระหนี้แทนได้ด้วย2สิ่งนี้ผู้ให้กู้จะสบายใจที่จะให้กู้ดังนั้นการเติบโตของรายได้ทำให้เกิดการเติบโตของการกู้ยืมซึ่งทำให้การใช้จ่ายเติบโตการใช้จ่ายของ1คนคือรายได้ของอีกคนซึ่งนำไปสู่การกู้ยืมที่มากขึ้นและมากขึ้นรูปแบบดังกล่าวสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในรูปแบบที่เรียกว่าวัฏจักรในการแลกเปลี่ยนเราจะต้องให้บางอย่างเพื่อได้รับบางอย่างดังนั้นจำนวนที่เราได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราผลิตได้ที่ผ่านมาความรู้และความสามารถที่สะสมช่วยเพิ่มคุณภาพของชีวิตเนื่องจากเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมและทำงานหนักจะสามารถเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีได้เร็วกว่าผู้ที่ขี้เกียจแต่ในระยะสั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามนั้นเสมอผลผลิตมีบทบาทในระยะยาวและเครดิตมีบทบาทในระยะสั้นเพราะการเติบโตของผลผลิตมักไม่แกว่งจึงมักไม่มีผลต่อการแกว่งของเศรษฐกิจแต่หนี้สินทำให้แกว่งเพราะเราบริโภคมากกว่าผลิตตอนกู้ยืมและเราจะผลิตมากกว่าบริโภคเมื่อต้องชำระหนี้วัฏจักรหนี้สินเกิดขึ้นได้2รูปแบบแบบที่1ใช้เวลา 5-8 ปีและแบบที่2ใช้เวลา 75-100 ปีคนส่วนใหญ่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจแต่จะมองไม่เห็นมันเป็นวัฏจักรเนื่องจากพวกเขามองเห็นมันใกล้เกินไปวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์ในบทนี้เราจะถอยออกมามองภาพกว้างเพื่อเห็นถึง3ปัจจัยสำคัญและความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตของเราการสวิงของวัฏจักรเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นจากความมากขึ้นหรือน้อยลงในการคิดค้นสิ่งใหม่หรือผลผลิตแต่เกิดขึ้นจากความมากขึ้นหรือน้อยลงของจำนวนเครดิตในระบบให้เราลองจินตนาการถึงเศรษฐกิจที่ไม่มีการกู้ยืมในรูปแบบนี้วิธีเดียวที่จะเพิ่มการใช้จ่ายคือการเพิ่มรายได้ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการขยายผลผลิตหรือการทำงานที่มากขึ้นการเพิ่มผลผลิตคือวิธีเดียวที่จะเติบโตเมื่อรายจ่ายของคนหนึ่งคนคือรายรับของอีกคนเศรษฐกิจจะเติบโตเมื่อผลผลิตมากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเราจะได้เส้นการเติบโตของผลผลิตแต่เป็นเพราะเรากู้ยืมเราเลยมีวัฏจักรนี่ไม่ได้เป็นเพราะกฎหมายหรือข้อบังคับแต่เป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์และการทำงานของเครดิตจริงๆแล้วการกู้ยืมคือการดึงกำลังซื้อจากอนาคตเนื่องจากคุณกำลังจ่ายมากกว่าที่คุณกำลังผลิตได้ในการทำเช่นนั้นคุณกำลังยืมเงินจากตัวคุณเองในอนาคตเมื่อทำเช่นนั้นคุณได้สร้างช่วงเวลาในอนาคตที่จะต้องใช้จ่ายน้อยลงกว่าที่คุณหาได้เพื่อให้คุณชำระหนี้คืนได้นี่เองที่ทำให้เกิดวัฏจักรโดยหลักการแล้วเมื่อมีการกู้ยืมวัฏจักรดังกล่าวก็เกิดขึ้นได้ทั้งระดับบุคคลและระดับเศรษฐกิจนี่คือเหตุผลว่าทำไมการเข้าใจเครดิตถึงสำคัญยิ่งนักเพราะมันคือองค์ประกอบและกลไกที่สำคัญในการคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะเหตุนี้เครดิตจึงแตกต่างจากเงินเงินคือสิ่งที่เราใช้ชำระในการแลกเปลี่ยนสมมุติว่าคุณกำลังซื้อเครื่องดื่มจากเจ้าของบาร์ด้วยเงินสดการแลกเปลี่ยนถือว่าถูกชำระโดยทันทีแต่หากคุณซื้อเครื่องดื่มด้วยเครดิตเหมือนเราขอดื่มก่อนและชำระทีหลังเครดิตเป็นการสัญญาว่าคุณจะชำระในภายหลังกรณีนี้คุณและเจ้าของบาร์ได้สร้างสินทรัพย์และหนี้สินนั่นเท่ากับคุณซึ่งสร้างเครดิตจากอากาศเมื่อเราชำระเงินสดให้กับเจ้าของบาร์ในภายหลังฝั่งสินทรัพย์และฝั่งหนี้สินจะหายไปกลายเป็นรายการที่ชำระแล้วในความเป็นจริงสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าเงินส่วนใหญ่คือเครดิต
ในประเทศสหรัฐอเมริกามีเครดิตราวๆ50ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีเงินสดเพียงราวๆ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีเครดิตทางเดียวที่จะเพิ่มการจับจ่ายคือการเพิ่มผลผลิตเท่านั้นแต่ในระบบเศรษฐกิจที่มีเครดิตเราสามารถเพิ่มการจับจ่ายได้ด้วยการกู้ยืมผลลัพธ์คือในระยะสั้นระบบเศรษฐกิจที่มีเครดิตจะใช้จ่ายได้มากและเร็วกว่าการเจริญเติบโตของผลผลิตแต่ไม่ใช่ในระยะยาวอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดว่าเครดิตเป็นสิ่งที่ไม่ดีและทำให้เกิดวัฏจักรแต่มันไม่ดีเมื่อเครดิตถูกนำไปซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากอย่างไรก็ตามเครดิตมีประโยชน์หากถูกจัดสรรให้กับสินทรัพย์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้มากขึ้นเพื่อให้ชำระหนี้คืนได้ยกตัวอย่างถ้าคุณกู้ยืมมาเพื่อซื้อทีวีใส่ห้องนั่งเล่นราคาแพงมันไม่ช่วยสร้างรายได้ให้มาชำระหนี้แต่ถ้าคุณกู้ยืมมาเพื่อสมมุติซื้อรถแทรกเตอร์แล้วรถแทรกเตอร์ช่วยให้คุณเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นสร้างรายได้มากขึ้นและชำระหนี้สินได้คุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่มีเครดิตถ้าเราแกะรอยรายการแลกเปลี่ยนเราจะพบว่าเครดิตสร้างการเจริญเติบโตได้อย่างไรผมขอยกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าคุณมีรายได้ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีฐานะทางการเงินมั่นคงพอที่จะกู้เงินจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐผ่านบัตรเครดิตเป็นต้นคุณจะสามารถใช้จ่ายได้ 110,000 ดอลลาร์แม้ว่าคุณจะมีรายได้เพียง 100,000 ดอลลาร์และเนื่องจากรายจ่ายของคนหนึ่งเป็นรายได้ของอีกคนจะมีบางคนได้ 110,000 ดอลลาร์คนที่มีรายได้ 110,000 ดอลลาร์และไม่มีหนี้ก็จะสามารถกู้ยืมได้ 11,000 ดอลลาร์เขาก็จะสามารถใช้จ่ายได้ 121,000 ดอลลาร์แม้ว่าเขาจะมีรายได้เพียง 110,000 ดอลลาร์ก็ตามและการใช้จ่ายของเขาเป็นรายได้ของอีกคนหากเราแกะรอยรายการแลกเปลี่ยนเราจะเริ่มเห็นกลไกการทำงานลักษณะส่งเสริมตัวเองแต่ไม่ควรลืมว่าการกู้ยืมทำให้เกิดวัฏจักรวัฏจักรมีขาขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ย่อมมีขาลงเช่นกันและจะนำพาเราเข้าสู่วัฏจักรหนี้สินระยะสั้นการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการขยายตัวซึ่งเป็นระยะแรกของวัฏจักรหนี้สินระยะสั้นการจับจ่ายจะเพิ่มสูงขึ้นและราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับการหนุนจากการจ่ายด้วยเครดิตที่ถูกสร้างได้ทันทีจากอากาศเมื่อการจับจ่ายและรายได้เติบโตเร็วกว่าจำนวนสินค้าสินค้าราคาจึงเพิ่มขึ้นและเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าเงินเฟ้อธนาคารกลางไม่ต้องการเงินเฟ้อที่สูงจนเกินไปเพราะมันจะสร้างปัญหามากมายเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้นจำนวนผู้ที่สามารถกู้ไหวจะลดลงและต้นทุนของหนี้ที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นลองคิดดูว่าหากยอดบัตรเครดิตของคุณเพิ่มขึ้นและเพราะว่าผู้คนกู้ยืมน้อยลงและค่าใช้จ่ายหนี้เพิ่มขึ้นเขาจะมีเงินน้อยลงเพื่อใช้จ่ายฉะนั้นการใช้จ่ายจะลดลงและเมื่อการใช้จ่ายของคนหนึ่งเป็นรายได้ของอีกคนรายได้ก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆและเมื่อมีการจับจ่ายน้อยลงราคาสินค้าก็ลดลงเราเรียกสิ่งนี้ว่าเงินฝืดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงและเข้าสู่ภาวะถดถอยและถ้าการถดถอยนั้นรุนแรงเงินเฟ้อก็จะไม่ใช่ปัญหาธนาคารกลางจะทำการลดดอกเบี้ยเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นกลับมาเมื่อดอกเบี้ยต่ำลงภาระหนี้ผ่อนคลายและเกิดการกู้ยืมมากขึ้นเศรษฐกิจก็จะกลับมาขยายตัวอีกครั้งตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่าเศรษฐกิจทำงานคล้ายกับเครื่องจักรในวัฏจักรหนี้ระยะสั้นความต้องการในการปล่อยกู้หรือขอกู้เป็นข้อจำกัดสำคัญในการจับจ่ายเมื่อการกู้ยืมสามารถทำได้โดยง่ายเศรษฐกิจจะขยายตัวและเมื่อการกู้ยืมสามารถทำได้โดยยากเศรษฐกิจก็จะถดถอยวัฏจักรนี้ถูกควบคุมโดยธนาคารกลางวัฏจักรหนี้สินระยะสั้นใช้เวลาประมาณ 5-8 ปีและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในหลายทศวรรษจุดสังเกตหนึ่งคือจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในแต่ละรอบวัฏจักรมีการเจริญเติบโตกว่าวัฏจักรก่อนหน้าพร้อมกับระดับหนี้สินที่สูงขึ้นทำไมกันเป็นเพราะความต้องการของมนุษย์มนุษย์มีความต้องการกู้เพื่อใช้จ่ายมากกว่าชำระหนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะเหตุนี้ในระยะยาวหนี้สินเติบโตเร็วกว่ารายได้ก่อเกิดเป็นวัฏจักรหนี้สินระยะยาวถึงแม้ผู้คนจะมีหนี้สินมากขึ้นผู้ให้ยืมก็ปล่อยกู้ง่ายขึ้นเช่นกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะณขณะนั้นทุกอย่างกำลังไปได้สวย
ผู้คนมักให้ความสนใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมากที่สุดและในขณะนั้นอะไรกำลังเกิดขึ้นล่ะรายได้กำลังเติบโตราคาทรัพย์สินกำลังเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นกำลังพุ่งทะยานโอ้มันกำลังบูมการกู้ยืมเพื่อนำไปซื้อสินค้าบริการหรือการลงทุนสร้างรายได้ที่ดีแต่เมื่อมีการกระทำเช่นนี้มากๆเราเรียกมันว่าฟองสบู่แต่ถึงแม้หนี้สินจะเติบโตแต่รายได้ก็เติบโตรวดเร็วเช่นกันผมขอเรียกอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นี้ว่าภาระหนี้สินตราบใดที่รายได้ยังคงเพิ่มขึ้นภาระหนี้สินก็จัดการได้ไม่ยากในขณะเดียวกันที่ทรัพย์สินมีราคาที่สูงขึ้นผู้คนยืมเงินจำนวนมากซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทำให้ราคายิ่งสูงขึ้นไปอีกผู้คนรู้สึกร่ำรวยและถึงแม้หนี้สินสะสมจะเพิ่มขึ้นแต่การมีรายได้ที่เติบโตและราคาทรัพย์สินที่สูงขึ้นช่วยให้ผู้กู้ยังคงมีเครดิตที่ดีได้ยาวนานแต่ก็ชัดเจนอยู่ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไปเมื่อเวลาผ่านไปยอดชำระหนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช้าๆถึงจุดหนึ่งยอดชำระหนี้จะเติบโตเร็วกว่ารายได้ซึ่งทำให้ผู้คนใช้จ่ายน้อยลงและเนื่องจากรายจ่ายของหนึ่งคนคือรายได้ของอีกคนรายได้ของอีกคนก็เริ่มลดลงทำให้ความน่าเชื่อถือทางเครดิตลดลงส่งผลให้กู้ยืมได้ลำบากขึ้นยอดชำระหนี้จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้ซึ่งจะทำให้ผู้คนใช้จ่ายน้อยลงไปอีกและวัฏจักรก็กลับด้านนี่คือจุดสูงสุดของวัฏจักรหนี้สินระยะยาวภาระหนี้สินนั้นมีขนาดที่ใหญ่เกินไปในสหรัฐอเมริกายุโรปและหลายๆประเทศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2008และเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ในญี่ปุ่นช่วงปี1989และสหรัฐอเมริกาในปี1929เศรษฐกิจก็เข้าสู่ภาวะการดีเลเวอเรจในภาวะดีเลเวอเรจผู้คนลดการใช้จ่ายรายได้ลดลงการกู้ยืมลำบากราคาสินทรัพย์ลดลงธนาคารเริ่มมีปัญหาตลาดหุ้นร่วงหนักความตึงเครียดในสังคมรุนแรงและทุกอย่างเริ่มถดถอยอย่างต่อเนื่องรายได้ลดลงและภาระหนี้สูงลูกหนี้เริ่มมีปัญหาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหายไปการกู้ยืมหายไปทำให้ไม่สามารถกู้ยืมเพื่อชำระหนี้ได้อีกต่อไปเพื่ออุดรอยรั่วนี้ลูกหนี้ต่างพากันเทขายทรัพย์สินที่มีความเร่งรีบในการขายจำนวนมากทำให้ตลาดเต็มไปด้วยของขายในจังหวัดที่ผู้คนใช้จ่ายน้อยลงพอดีนี่คือช่วงที่ตลาดหุ้นร่วงหนักตลาดอสังหาริมทรัพย์ย่ำแย่และธนาคารเริ่มมีปัญหาในขณะที่ราคาทรัพย์สินร่วงลงมูลค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ร่วงลงต่ำและนี่ยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือทางเครดิตลดลงมากขึ้นผู้คนรู้สึกยากจนเครดิตในระบบหายไปอย่างรวดเร็วการใช้จ่ายลดลงรายได้ลดลงความมั่งคั่งลดลงเครดิตลดลงการกู้ยืมลดลงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นวงจรอุบาทดูคล้ายจะเป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจหากแตกต่างกันที่ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือได้ในภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจการลดดอกเบี้ยช่วยกระตุ้นการกู้ยืมหากแต่ในภาวะดีเลเวอเรจไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากดอกเบี้ยได้อยู่ในจุดต่ำสุดแล้วและในที่สุดก็อยู่ที่ 0% ฉะนั้นการกระตุ้นด้วยดอกเบี้ยไม่เกิดผลอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 0% ในช่วงปี1930และอีกครั้งในปี2008ความแตกต่างระหว่างการถดถอยและการดีเลเวอเรจคือในภาวะดีเลเวอเรจภาระหนี้ของผู้กู้มีปริมาณมากเกินไปและไม่สามารถช่วยเหลือได้ด้วยการลดดอกเบี้ยผู้ให้กู้ตระหนักว่าภาระหนี้นั้นสูงเกินไปที่จะชำระคืนได้ทั้งหมดลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้และหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้สูญเสียมูลค่าไปลูกหนี้รู้สึกท้อและพวกเขาไม่ต้องการเป็นหนี้เพิ่มแล้วผู้ให้กู้งดให้กู้ยืมและลูกหนี้ก็ไม่ต้องการกู้เพิ่มลองคิดดูว่าเศรษฐกิจที่มีความน่าเชื่อถือทางเครดิตหายไปก็ไม่ต่างกับมุมมองของบุคคลธรรมดาแล้วเราควรทำอย่างไรในภาวะดีเลเวอเรจปัญหาอยู่ที่ภาระหนี้สูงเกินไปต้องลดภาระหนี้ลงมีอยู่4วิธีที่สามารถทำได้ 1. ผู้คนกิจการรัฐบาลลดการใช้จ่ายลง 2. การลดหนี้สินผ่านการผิดสัญญาและการปรับโครงสร้างหนี้ 3. ถ่ายโอนความมั่งคั่งจากผู้ที่มีไปยังผู้ที่ขัดสนและ 4. ธนาคารกลางพิมพ์เงินใหม่เข้าสู่ระบบทั้ง4วิธีถูกใช้ต่อกลอนกับภาวะดีเลเวอเรจในยุคสมัยใหม่โดยปกติแล้วการใช้จ่ายจะถูกลดลงก่อนอย่างที่ได้เห็นกันแล้ว
ผู้คนกิจการและภาครัฐลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ตนเองสามารถชำระหนี้สินคืนได้เราเรียกมาตรการแบบนี้ว่ามาตรการรัดเข็มขัดเมื่อลูกหนี้ชะลอการกู้ยืมและเริ่มชำระหนี้สินคงค้างเรามาเข้าใจว่าภาระหนี้สินควรจะลดลงแต่สิ่งที่กลับการเกิดขึ้นแทนเพราะรายจ่ายลดลงและรายจ่ายของคนหนึ่งคือรายได้ของอีกคนนั่นทำให้รายได้ลดลงด้วยเช่นกันรายได้มักลดลงเร็วกว่าหนี้สินคงค้างที่มีกลายเป็นว่าภาระหนี้สินยิ่งแย่ลงอย่างที่เราได้เห็นการลดค่าใช้จ่ายก่อให้เกิดภาวะเงินฝืดและความเจ็บปวดกิจการต่างถูกบังคับให้ต้องลดต้นทุนนั่นหมายถึงตำแหน่งงานที่น้อยลงและอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ขั้นตอนการลดหนี้ลูกหนี้จำนวนมากค้นพบว่าตัวเองไม่สามารถชำระหนี้ได้และหนี้สินของลูกหนี้คือทรัพย์สินของผู้ให้กู้เมื่อลูกหนี้เริ่มผิดชำระกับธนาคารผู้ฝากของธนาคารเริ่มกังวลว่าจะไม่ได้เงินฝากคืนพวกเขาเร่งรีบถอนเงินออกจากธนาคารสภาพคล่องของธนาคารถูกบีบผู้คนกิจการและธนาคารต่างผิดสัญญาไปตามๆกันการหดตัวรุนแรงชนิดนี้เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำส่วนสำคัญของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคือผู้คนเริ่มตระหนักว่าความมั่งคั่งที่ตัวเองคิดว่ามีอยู่นั้นกลับหายไปกลับมาที่บาร์สมมติคุณซื้อเครื่องดื่มและตั้งใจที่จะชำระในภายหลังเท่ากับคุณสัญญาว่าจะชำระเงินคืนให้กับเจ้าของบาร์คำสัญญาของคุณคือสินทรัพย์ของเจ้าของบาร์แต่ถ้าคุณผิดสัญญาคุณไม่ชำระเงินให้กับเจ้าของบาร์สิ่งที่เจ้าของบาร์คิดว่าเป็นสินทรัพย์ก็ไร้มูลค่าทันทีว่าง่ายๆคือสินทรัพย์นั้นได้หายไปกับตาผู้ให้กู้ทั้งหลายต่างไม่ต้องการให้สินทรัพย์นั้นหายไปจึงหาทางปรับโครงสร้างหนี้การปรับโครงสร้างหนี้หมายถึงผู้ให้กู้ได้รับเงินคืนน้อยลงหรือได้รับชำระคืนในระยะเวลาที่นานขึ้นหรือดอกเบี้ยที่ต่ำลงจากตอนแรกที่ตกลงไว้ไม่ว่าทางใดจุดประสงค์คือการช่วยลดภาระหนี้ผู้ให้กู้จุดนี้มักยินยอมได้เงินคืนน้อยลงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยถึงแม้ว่าหนี้สินจะลดลงแต่การปรับโครงสร้างหนี้นั้นทำให้รายได้ของผู้คนลดลงและสินทรัพย์มีมูลค่าลดลงเร็วกว่าทำให้ภาระหนี้ยิ่งแย่ลงอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากการรัดเข็มขัดการลดหนี้สร้างความเจ็บปวดและภาวะเงินฝืดสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลเพราะว่ารายได้ที่น้อยลงและการจ้างงานที่ลดลงหมายถึงรัฐบาลได้รับภาษีน้อยลงเช่นกันในขณะเดียวกันกลับมีค่าใช้จ่ายเยียวยาเพิ่มขึ้นเพราะผู้คนตกงานมากขึ้นผู้คนที่ตกงานจำนวนมากไม่มีเงินเก็บและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภาครัฐรัฐยังสามารถออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเพื่อทดแทนการใช้จ่ายที่หายไปงบประมาณรัฐขาดดุลมหาศาลในภาวะดีเลเวอเรจเพราะต้องจ่ายออกมากกว่าภาษีที่เก็บได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้ยินคำว่ารัฐขาดดุลงบประมาณในข่าวเพื่อให้สามารถใช้จ่ายขาดดุลได้รัฐบาลมีทางเลือกไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีหรือการกู้ยืมเงินเพิ่มแต่ด้วยเหตุที่มีคนว่างงานจำนวนมากและรายได้ผู้คนที่ลดลงเงินจะมาจากใครกันล่ะก็จากคนร่ำรวยไงเนื่องจากรัฐบาลต้องการเงินเพิ่มและความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในคนจำนวนน้อยโดยธรรมดารัฐบาลจะเพิ่มภาษีกับคนร่ำรวยซึ่งจะช่วยกระจายความมั่งคั่งจากผู้ที่ร่ำรวยไปยังผู้ที่ลำบากผู้คนที่ลำบากมักไม่พอใจกับผู้ที่ร่ำรวยผู้ที่ร่ำรวยถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ถดถอยราคาทรัพย์สินที่ลดลงและภาษีที่มากขึ้นก็เริ่มไม่พอใจกับผู้ที่ลำบากเช่นกันหากเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งในสังคมจะยิ่งทวีความรุนแรงไม่จำกัดเพียงความขัดแย้งภายในประเทศแต่ยังสามารถกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะระหว่างประเทศลูกหนี้และประเทศเจ้าหนี้ในสถานการณ์แบบนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงมากนี่ทำให้ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจในปี1930เกิดสงครามในยุโรปและเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกาความกดดันที่จะหยุดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเพิ่มขึ้นโปรดจำว่าสิ่งที่ผู้คนเข้าใจว่าเป็นเงินแท้จริงแล้วคือเครดิตและเมื่อเครดิตหายไปผู้คนมีเงินไม่พอผู้คนต่างก็ต้องการเงินและคุณจำได้ไหมว่าใครพิมพ์เงินได้ก็ธนาคารกลางไงล่ะและเมื่อการลดดอกเบี้ยต่ำไม่ช่วยอะไรธนาคารกลางก็จะเป็นที่ต้องพิมพ์เงินแตกต่างจากการลดค่าใช้จ่ายการลดหนี้หรือการกระจายความมั่งคั่งการพิมพ์เงินทำให้เกิดเงินเฟ้อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ธนาคารกลางพิมพ์เงินใหม่จากอากาศและใช้มันในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินและพันธบัตรรัฐบาลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1930อีกครั้งในปี2008เมื่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดพิมพ์เงินใหม่จำนวนกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกก็กระทำการเช่นกันการนำเงินใหม่เข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินทำให้ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นช่วยให้ความน่าเชื่อถือทางเครดิตดีหากแต่มันช่วยคนที่มีสินทรัพย์เท่านั้นคุณจะเห็นว่าธนาคารกลางพิมพ์เงินได้แต่เขาสามารถซื้อได้เพียงสินทรัพย์ทางการเงินรัฐบาลในอีกทางสามารถซื้อสินค้าและบริการและนำเงินเข้าสู่ผู้คนได้แต่ไม่มีความสามารถในการพิมพ์เงินฉะนั้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสองจะต้องร่วมมือกันโดยการซื้อพันธบัตรเท่ากับธนาคารกลางปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลทำให้การใช้จ่ายขาดดุลได้และเพิ่มการใช้จ่ายในสินค้าและบริการผ่านมาตรการการอัดฉีดเงินและสวัสดิการการว่างงานนี่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้คนแต่ก็เพิ่มหนี้สินให้กับรัฐหากแต่มันจะช่วยให้ภาระหนี้สินของผู้คนลดลงนี่คือช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงมากผู้ออกนโยบายจะต้องใช้เครื่องมือทั้ง4ในการสร้างสมดุลและให้ภาระหนี้ลดลงภาวะเงินฝืดควรที่จะสมดุลกับภาวะเงินเฟ้อในการสร้างเสถียรภาพหากรักษาสมดุลได้ก็จะเป็นการดีเลเวอเรจที่สวยงามภาวะดีเลเวอเรจสามารถออกมาย่ำแย่หรือออกมาสวยงามว่าแต่จะเป็นไปได้อย่างไรที่ภาวะดีเลเวอเรจจะสวยงามถึงแม้ว่าภาวะดีเลเวอเรจจะเป็นภาวะที่ลำบากแต่การรับมือกับมันได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุดนั้นสวยงามสวยงามกว่านี้ที่ไม่สร้างประโยชน์มากมายในช่วงภาวะเติบโตของเศรษฐกิจภาวะดีเลเวอเรจที่สวยงามหนี้สินลดลงในสัดส่วนที่พอๆกับรายได้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจยังเป็นบวกและเงินเฟ้อนั้นไม่ใช่ปัญหาซึ่งทำได้เพราะการรักษาสมดุลที่พอดีสมดุลที่พอดีต้องการการผสมผสานระหว่างการลดค่าใช้จ่ายการลดหนี้การกระจายความมั่งคั่งและการพิมพ์เงินเพื่อให้การจัดการเศรษฐกิจและสังคมมีเสถียรภาพผู้คนมักถามว่าการพิมพ์เงินจะเกิดเงินเฟ้อหรือไม่ไม่หรอกหากมันชดเชยกับการลดลงของเครดิตโปรดจำว่าการใช้จ่ายคือสิ่งที่สำคัญ1ดอลลาร์ที่ใช้จ่ายด้วยเงินสดมีผลกับราคาสินค้าเท่าเทียมกับ1ดอลลาร์ที่ใช้จ่ายด้วยเครดิตธนาคารกลางสามารถพิมพ์เงินชดเชยเครดิตที่หายไปด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มในการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางไม่เพียงแต่จะต้องเพิ่มรายได้แต่จะต้องเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหนี้ในระบบสิ่งที่ผมกำลังหมายถึงคือรายได้ควรเพิ่มในอัตราที่เร็วกว่าหนี้สินยกตัวอย่างประเทศหนึ่งที่อยู่ในภาวะดีเลเวอเรจมีอัตราหนี้สินต่อรายได้1ต่อ1ส่วนนั่นหมายความว่าจำนวนหนี้สินนั้นเท่ากับจำนวนรายได้ที่ทั้งประเทศสามารถหาได้ใน1ปีจากนั้นลองคิดถึงอัตราดอกเบี้ยบนหนี้ก้อนนั้นสมมุติว่า 2% ถ้าหนี้กำลังโตในอัตรา 2% เพราะดอกเบี้ยและถ้ารายได้โตเพียงราวๆ 1% ก็ไม่มีทางที่จะลดภาระหนี้สินได้ต้องมีการพิมพ์เงินมากพอเพื่อให้อัตราของรายได้โตมากกว่าอัตราของดอกเบี้ยการพิมพ์เงินนั้นง่ายต่อการนำมาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะมันง่ายไงล่ะและมนุษย์มักโปรดปรานมากกว่าทางเลือกอื่นหัวใจสำคัญคือการหลีกเลี่ยงการพิมพ์มากเกินไปก่อให้เกิดเงินเฟ้อที่สูงเกินจะรับได้เหมือนเยอรมันที่ทำในช่วงปี1920ถ้าผู้ออกนโยบายสร้างสมดุลที่ดีได้ภาวะดีเลเวอเรจก็จะไม่รุนแรงการเจริญเติบโตช้าลงแต่ภาระหนี้สินก็ลดลงนั่นคือภาวะดีเลเวอเรจที่สวยงามเมื่อรายได้เริ่มโตผู้กู้เริ่มมีเครดิตที่ดีและเมื่อผู้กู้มีเครดิตที่ดีผู้ให้กู้ก็ยินดีให้กู้อีกครั้งภาระหนี้สินเริ่มลดลงและการกู้ยืมทำให้การใช้จ่ายเพิ่มในที่สุดเศรษฐกิจก็เริ่มกลับมาโตอีกครั้งนำไปสู่ภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจในวัฏจักรหนี้สินระยะยาวถึงแม้สภาวะดีเลเวอเรจจะย่ำแย่หากรับมือผิดวิธีหากรับมือได้ดีมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ต้องใช้เวลาราวๆ1ทศวรรษในการลดภาระหนี้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาปกติอีกครั้งเป็นที่มาของคำว่าทศวรรษที่หายไปผมขอสรุปทิ้งท้ายว่าแน่นอนว่าระบบเศรษฐกิจนั้นซับซ้อนกว่าที่เนื้อหานี้นำเสนอ
ถึงอย่างนั้นการวางวัฏจักรหนี้สินระยะสั้นลงบนวัฏจักรหนี้สินระยะยาวและนำทั้งสองวางลงบนเส้นการเติบโตของผลผลิตแสดงภาพที่มีเหตุและผลเพื่อใช้มองจุดที่เราเคยอยู่ปัจจุบันและจุดที่เราจะไปโดยสรุปแล้วมีกฎ3ข้อสำคัญที่ผมอยากให้คุณได้รับไว้1ไม่ควรมีหนี้สินโตเร็วกว่ารายได้เพราะภาระหนี้จะทำร้ายคุณได้2ไม่ควรมีการเติบโตรายได้มากกว่าผลผลิตเพราะจะทำให้คุณสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและ3ควรทำทุกอย่างที่จะเพิ่มผลผลิตเพราะในระยะยาวนั่นคือหัวใจหลักนี่คือคำแนะนำง่ายๆสำหรับคุณและผู้ออกนโยบายคุณอาจเซอร์ไพรส์ว่าผู้ออกนโยบายและผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจน้อยมากกับสิ่งนี้เนื้อหานี้ช่วยผมได้มากและหวังว่าจะช่วยคุณได้ขอบคุณครับ